6:06 โดยประมาณนะคะอยู่กับรายการทันข่าวเช้าค่ะช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะเราจะเริ่มกันที่สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ตอนนี้สอกข่าวว่าจะไม่จบง่ายๆแล้วค่ะนายเกิงซวงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวถึงความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังดำเนินอยู่นะคะบอกว่าขณะนี้ถ้าไปดูที่ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐแต่ในที่สุดจีนจะผ่านพ้นไปได้ขณะที่รอยเตอร์รายงานว่าจีนนั้นเหลือทางเลือกไม่มากนักในการตอบโต้ทางการค้ากับสหรัฐโดยที่จะไม่กระทบกับผลประโยชน์ของตัวเองส่วนสหรัฐตอนนี้ก็เพิ่มแรงกดดันมากขึ้นนะคะรวมถึงการพุ่งเป้าไปที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สัญชาติจีนอย่างหัวเว่ยแล้วก็ CTE ครับท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนยังคงเดินหน้าเจรจาทางการค้าต่อไปแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสงครามการค้าที่ยืดเยื้ออยู่ในขณะนี้ซึ่งเสี่ยงจะทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนในระยะยาวต้องมีอันสะดุดไปแต่การจะทำตามข้อเรียกร้องของสหรัฐนั้นก็ดูมากเกินไปก็เสี่ยงจะเกิดแรงต้านในประเทศได้โดยข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ขอให้จีนยกเลิกการอุดหนุนและการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทของรัฐและอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของจีนถ้าจีนทำเช่นนั้นนะคะมันจะไปกระทบกับโมเดลทางเศรษฐกิจของจีนแล้วก็ยิ่งทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนั้นอ่อนแอลงถ้านับไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วจีนขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐเป็น25%เดิมเนี่ยอยู่ที่5%ปรับขึ้นมาเป็น25%วงเงินก็คือ $1,110,000 คิดเป็นเงินไทยคือประมาณ3,500,000,000 บาทพอปีที่แล้วจีนเนี่ยมีการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐวงเงินก็คือ $10,000,000,000หรือกว่า300,000,000,000 บาทสินค้าส่วนใหญ่ที่จีนเขานำเข้าจากสหรัฐจะเป็นพวกน้ำมันดิบแล้วก็อุตสาหกรรมหนักๆแล้วที่ต้องเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีอย่างเครื่องบินแต่พอไปเทียบกับสหรัฐที่ขู่ว่าจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนวงเงินก็คือ300,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า9,500,000,000 บาทเท่ากับว่าจริงๆแล้วคนที่จะได้รับผลกระทบมากกว่าเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนชาวสหรัฐนะคะขณะที่นายเจมส์กรีนที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทแมคลาตี้แอสโซซิเอทบอกว่าส่วนอื่นที่จีนสามารถเก็บภาษีจากสหรัฐได้มากกว่าก็คือเรื่องของภาคบริการซึ่งในปี2561เนี่ยสหรัฐได้ดุลจากจีนเหมือนกันราว 45,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 1,300,000,000 บาทแต่จีนเนี่ยทำอะไรตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าส่วนที่สหรัฐเขาได้ดุลมันเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วมันก็เป็นเรื่องของการศึกษาโอ้โหยากละใช่เพราะว่าคนจีนนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่างประเทศหนึ่งในประเทศที่เขาเลือกไปคือสหรัฐอันนี้ก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าค่าเทอมมันก็เป็นสิทธิ์ของทางมหาวิทยาลัยเรื่องของการท่องเที่ยวก็เหมือนกันก็ไปทำอะไรไม่ได้นักวิเคราะห์เขาก็เลยมองแบบนี้นะคะว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้นะที่จีนอาจจะใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีเพื่อตอบโต้สหรัฐเช่นการชะลอการอนุมัติสินค้าการเกษตรของสหรัฐรวมไปถึงการเลือกใช้สินค้าของบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่บริษัทสัญชาติสหรัฐแต่นี้ก็อาจจะไปกระทบกับจีนได้เหมือนกันนะคะเพราะอาจจะถูกมองว่าเป็นการใช้วิธีตอบโต้ที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ทำให้บางบริษัทนั้นเลือกไปซื้อสินค้าหรือลงทุนที่อื่นแทนพอการแข่งขันแบบนี้เนี่ยจีนก็อาจจะลำบากสักนิดนึงเพราะว่าถ้าดูตามตัวสินค้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับอย่างทางสหรัฐอเมริกาที่มีการแบนตัวของสินค้าโดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กับชิ้นส่วนของยานยนต์ซึ่งราคาจะค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขึ้นภาษีปุ๊บเนี่ยเจอปัญหาเยอะเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับเรื่องของการขาดดุลว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรกันบ้างมาต่อกันที่เรื่องราวของชาวโรฮินจาในเมียนมากันบ้าง นะครับล่าสุดนะฮะ UN เรียกร้องให้เมียนมาเปิดทางส่งความช่วยเหลือแก่ผู้คนในรัฐยะไข่นะครับซึ่งบางรายเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตครับนางสาวเออร์ซูรามุลเลอร์ผู้ช่วยเลขาธิการด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับเรียกร้องให้ทางการเมียนมาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงรัฐยะไข่ได้อย่างสะดวกแล้วก็ราบรื่นเพื่อที่จะช่วยบรรเทาทุกผู้คนเกือบ 33,000 คนที่ต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยนับตั้งแต่เกิดเหตุรุนแรงระหว่างกองทัพเมียนมาแล้วก็ชาวโรฮินจาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับโดยมุลเลอร์บอกกับทางสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ามีผู้คนกำลังจะเสียชีวิต
เนื่องจากว่าไม่ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เมียนมาได้ปฏิเสธคำร้องของเธอนะครับเพื่อเข้าพบกับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากเหตุความรุนแรงซึ่งหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลเมียนมามีการปิดกั้นหน่วยงานช่วยเหลือจำนวนมากขณะที่รอยเตอร์ไม่สามารถติดต่อโฆษกรัฐบาลเมียนมาเพื่อขอความคิดเห็นถึงกรณีนี้ได้นะครับโดยนับตั้งแต่ปี2560รัฐยะไข่กลายเป็นที่สนใจของทั่วโลกหลังจากที่ชาวมุสลิมโรฮิงญาราว 730,000 คนต้องอพยพไปยังบังกลาเทศนะครับเพื่อหนีการปราบปรามของกองทัพเมียนมาซึ่งทางนางองซานซูจีเนี่ยก็ได้รับคำวิจารณ์เยอะเหมือนกันจากนานาชาติต่อประเด็นนี้นะฮะครับขยับมาดูเหตุเครื่องบินชนกันกลางอากาศในอลาสก้าของสหรัฐนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต6รายแล้วก็บาดเจ็บอีก10รายนะครับโดยความเคลื่อนไหวของอุบัติเหตุในครั้งนี้โดย CNN รายงานว่าหน่วยรักษาการชายฝั่งสหรัฐกำลังสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับเครื่องบินทุ่นลอยน้ำ2ลำชนกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้เสียชีวิต6รายบาดเจ็บอีก10รายตำรวจอลาสก้าระบุอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตทั้งหมดซึ่งเป็นชาวอเมริกัน4รายชาวออสเตรเลีย1รายและชาวแคนาดา1รายด้านผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล3รายอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับขณะที่ชายวัย67ปีอาการยังคงวิกฤตแต่ว่าร่างกายนั้นกำลังฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเครื่องบินที่ประสบเหตุนะครับลำหนึ่งนั้นมีผู้โดยสาร10คนและนักบินอีก1คนโดยมีผู้โดยสารเสียชีวิต1รายขณะที่อีกลำมีผู้โดยสาร4คนนักบิน1คนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดผู้โดยสารของเครื่องบินทั้ง2ลำเป็นลูกค้าของเรือสำราญ Royal Princess นะครับที่บริการล่องเรือสำราญเป็นเวลา7วันนะในอาจากเมืองแวนคูเวอร์รัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดานะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่รัฐอลาสก้าของสหรัฐครับพาคุณผู้ชมไปดูตลาดเสื้อผ้ามือสองนะคะแต่ว่าต้องเป็นเสื้อผ้ามือสองที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพาไปดูที่ซีเรียนะคะจริงๆแล้วพอเวลารายงานข่าวเกี่ยวกับซีเรียเดี๋ยวจะนึกถึงภาวะสงครามแต่ก็เป็นเพราะว่าภาวะสงครามนี่แหละค่ะทำให้ตลาดเสื้อผ้ามือสองที่นั่นเขาบูมมากๆเลยค่ะตลาดเสื้อผ้ามือสองกำลังกลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับชาวซีเรียนะคะหลังจากที่เผชิญกับสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานหลายปีก็เลยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในเชิงลบมากๆนอกเหนือจากภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมสงครามทำให้อำนาจการซื้อของชาวซีเรียนั้นหดหายไปหมดราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกหนึ่งในตลาดเสื้อผ้ามือสองที่มีชื่อเสียงที่สุดตั้งอยู่ใกล้เขตเมืองเก่าของกรุงดามัสกัสก่อนที่จะเกิดสงครามธุรกิจที่นี่อยู่ในภาวะซบเซามากแต่พอมีสงครามประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตต่างๆทั้งจากสงครามทั้งจากการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของซีเรียก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักนะคะชาวซีเรียจึงตัดสินใจว่าเอาล่ะเราหันมาซื้อสินค้ามือสองกันดีกว่าแล้วมันก็ประหยัดมากขึ้นด้วยก็เลยทำให้ตลาดสินค้าเสื้อผ้ามือสองนี่คึกคักเป็นพิเศษนายชาดีอัลบายัตซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้ามือสองในตลาดแห่งนี้บอกว่ายอดขายในร้านเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนสงครามตอนนั้นคนมีตังกันเยอะนะคะแต่ว่าปกติไม่ค่อยใช้หรอกเสื้อผ้ามือสองตอนนี้ประหยัดมากขึ้นเขาบอกว่าชาวซีเรียตอนนี้ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีแต่ต้องราคาไม่แพงตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยเสื้อผ้ามือสองทุกขนาดทุกสไตล์มาจากประเทศต่างๆที่ส่งไปยังเลบานอนก่อนจะเข้าไปยังซีเรียเจ้าของร้านเนี่ยจะซื้อเสื้อผ้าแบบช่างเป็นกิโลมาแล้วจากนั้นก็จะนำไปซักไปรีดแล้วก็มาแขวนวางขายแบบนี้ละค่ะครับขณะที่ความยากลำบากทางเศรษฐกิจบีบให้โรงงานเสื้อผ้าจำนวนมากต้องใช้วัตถุดิบคุณภาพต่ำเพื่อลดต้นทุนแต่ว่าเสื้อผ้ามือสองไม่ใช่บางตัวเนี่ยคุณภาพดีอยู่เลยนะคะเก่าไปนิดนึงซักหน่อยหายแล้วรอยเปื้อนอะไรก็ไม่มีแล้วคนก็เลยหันมาบริโภคเสื้อผ้ามือสองหรือว่าสินค้ามือสองเพิ่มมากขึ้นค่ะน่าสนใจนะครับตลาดเสื้อผ้ามือสองนะในบ้านเราก็คือคักเหมือนกันนะได้รับความสนใจเยอะนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนไปพักขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามือด้วยนะครับเช้าวันนี้อาจารย์อุบลชินบุตรขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเข้มข้นมากเรื่องของร่างกฎหมายทำแท้งที่สหรัฐเพราะว่ามีการผ่านร่างแล้วด้วยนะคะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ